ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะปัจจุบันหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากเลยนะคะบริษัทอนันดาเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเห็นความสำคัญในจุดนี้จึงได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game Thailand Championship 2019ซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่ 1-3 สิงหาคมนี้เพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการWorld Robot Game 2019ที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพส่วนหลักเกณฑ์การแข่งขันจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามพร้อมกันเลยค่ะสำหรับการแข่งขัน World Robot Game Thailand Championship นะครับมีความตั้งใจนะครับที่จะผลักดันในเรื่องของความรู้ความสามารถส่งเสริมให้เยาวชนแล้วก็บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านหุ่นยนต์ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพัฒนาอุปกรณ์นะครับและความสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าเราได้ใช้อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยเป็นหลักในการส่งเสริมวิสาหกิจส่งเสริมการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องของธุรกิจในประเทศให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องครับจริงๆที่เราเห็นตรงโรบอทหรือหุ่นยนต์เนี่ยนะครับมันเป็นสหวิทยาการก็คือเอาวิทยาการหลายๆแขนงหลายๆศาสตร์เข้ามาผสมกันนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านคณิตศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์วิศวกรรมแล้วก็คณิตศาสตร์ชั้นสูงนะครับตลอดจนเมื่อกี้ที่เห็นว่าอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยผลิตในประเทศไทยเองด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยได้มีการสนับสนุนทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าทุกอย่างมันเป็นชิ้นส่วนที่สามารถประกอบกันขึ้นมาเพื่อจะไปทำประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งในการแข่งขัน WRG เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อันนั้นแหละครับที่ทำให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะครับสามารถสร้างหลักสูตรให้กับทางผู้ปกครองแล้วก็ครูนะครับแล้วจากนั้นก็สามารถสร้างอุตสาหกรรมเองให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนในประเทศไทยได้ด้วยนะครับโอเค we are at Ananda we are honored to be able to support the work that the World Robot Games does the work that they do in helping young people in Thailand get involved in competitive robot esports is something that's exciting and we hope the activity that we do here today by supporting by spreading the message of the great work that they're doing will inspire young people across the whole of Thailand to get interested in the World Robot Games because if they get interested in the World Robot Games and they want to become competitive they'll be inspired to learn about so many technologies that are important for the future of Thailand for the future of the Thai economy not just robotics but computer coding computer engineering mechanical engineering artificial intelligence sensors remote controls all of these are the technologies of the future so by helping themIf we can help spread this message to inspire young people across Thailand to want to learn about these technologies, it will be a better Thailand for all of us, including for Ananda. ประสนับสนุน World Robot Games เนี่ยก็เพื่ออยากจะช่วยให้กับเยาวชนนะคะช่วยในการเรียนรู้ในเรื่องของโรบอทนะคะกับเยาวชนแล้วก็ใน World Robot Games เนี่ยก็เป็นงานที่จัดขึ้นดีอยู่แล้วนะคะเราก็อยากจะให้เยาวชนเนี่ยได้มีแรงบันดาลใจในการที่จะไปศึกษานอกจากเรื่องของโรบอทหรือเรื่องของโรบอทอีสปอร์ตแล้วนะคะก็อยากให้เยาวชนเนี่ยไปศึกษาในเรื่องของคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งนะคะ Data Science นะคะ Sensors หรือว่าจะเป็น Remote Control เองก็ดีนะคะอันนี้เราก็อยากจะมองถึงประเทศไทยนะคะว่าอยากให้เจริญก้าวหน้าไปในด้านของเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็อนันดาก็อยากจะมีส่วนร่วมที่จะสนับสนุนตรงนี้ค่ะการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นเวทีพิสูจน์ศักยภาพด้านหุ่นยนต์ของไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนุกและน่าไปทุกๆกิจกรรมเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะยังอยู่ที่วงการหุ่นยนต์ค่ะกับอีกหนึ่งเวทีคนรักหุ่นยนต์ไม่ควรพลาดกับการจัดการแข่งขันระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ปี2562หรือ RDC 2019ระดับประเทศไทยซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ตัวแทนประเทศไทยมาร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติณสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริการายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะวันนี้เชิญชวนพวกเรามาชมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศของงาน RDC นะครับ
โรเบิร์ตคอนเทสดีไซน์คอนเทสนะครับที่ปันทิพย์พาซาประตูน้ำชวนมาดูถ้าเห็นถ้ามาดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนไทยเด็กไทยนั้นเนี่ยมีความสามารถเราให้พวกเราฟังกับเจนครับครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่12แล้วนะครับที่ทางภาควิศวกรรมเครื่องกลทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้จัดมานะครับก็ในปีนี้ก็มีนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศนะครับจำนวน89คนนะครับจาก32สถาบันการศึกษานะครับเข้าร่วมอบรมนะครับเข้าแคมป์ที่คณะวิศวะนะครับแล้วก็เราก็มีการพานิสิตนะครับไปดูงานที่ต่างๆในหน่วยงานต่างๆในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการอบรมการเขียนโปรแกรมนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อมาแข่งขันกันนะครับรูปแบบการแข่งขันเนี่ยไม่ได้เป็นการแข่งขันเพื่อเอาชนะระหว่างสถาบันนะครับเป็นการแข่งขันเพื่อมีการจัดแบ่งกลุ่มนะครับคัดนิสิตนักศึกษากันนะครับทำให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสในการพัฒนาซอฟต์สกิลของตัวเองนะครับสามารถทำงานร่วมกับคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนได้นะครับแล้วก็ผู้ชนะทีมที่ชนะเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งขัน IDC นะครับที่ MIT นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนี้ครับผมเห็นความสามารถด้านหุ่นยนต์ของน้องๆเยาวชนแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละทีมฝีมือไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะเกร็ดความรู้และสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะใครบอกให้หั่นอ่ะใครบอกให้ไม่หั่นมันกะเพราไว้เนี่ยหนูจะหั่นหมูเป็นชิ้นๆเลยจะสับทำไมอ่ะโอ้โหจะหั่นทำไมก็ไม่รู้ว้ายกูเห่ามาแกงได้ยังไงมาแกงไม่ได้อย่ามาแกงพ่อเดี๋ยวเอาข้าวมาแกงตลอดเลยว้ายหนูไม่เอาอย่างนี้นะแม่อย่าพูดอย่างนี้นี่หนูกลัวอะไรติดบ้านหรอคะที่หน้าบ้านอ่ะแม่จอดรถติดหน้าบ้านด้วยอ่ะพี่ไฟไหม้ที่หลังนกหรอพ่อไฟไปสุดโอเคจ้าพี่ตอดก่อนอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยตอดคุยก่อนสิเสียงมันดังโอ้โหเรียกว่าอะไรครับคุณตาอะไรคะอันนี้เรียกว่าอะไรครับร้อนอ่ะร้อนเหรอไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วแม่ไฟที่ไหนไฟที่บ้านอ่ะไหม้แล้วปิดแก๊สสิยายโทรบอกเมื่อกี้เนี่ยตะขาบแม่ตะขาบอยู่หน้าบ้านหรอได้ยายทำยังไงยายทำยังไงฮะระวังอย่าขี้ค่ะหน้าบ้านน่ะแม่น้องมันขี้ไว้ระวังนะว้ายหนูกลัวแม่อย่าทำอย่างนี้ได้ไหมอ่ะโอ้แม่โกกตลอดเลยหนูก็กลัวดิพี่ตาพี่พูดในเบื้องต้นพี่ตาคนพี่ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่รายการหนูน้อยสุภาษิตร่วมกับศูนย์การค้า Market Village สุวรรณภูมิจัดงานแถลงข่าวการประกวดหนูน้อยสุภาษิตสัญจรขอพรหลวงพ่อโตสมุทรปราการในคอนเซปต์ตัวละครในวรรณคดีไทยผลงานกลอสุนทรภู่ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทโดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมแสดงในรายการหนูน้อยสุภาษิตออกอากาศทางททบ5สำหรับรับตัดสินจะมีขึ้นในวันที่23มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การค้า Market Village สุวรรณภูมิค่ะในวันนี้นะคะก็เรามุ่งหวังว่าเราจะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆ เนี่ยเขาได้รักภาษาไทยรักวัฒนธรรมไทยนะคะในเกี่ยวกับสุภาษิตไทยจึงจัดให้มีการประกวดให้โอกาสเด็กๆนะคะซึ่งเราควรจะปลูกฝังเยาวชนรุ่นนี้ให้เขาเป็นคนดีในอนาคตนะคะเพราะว่าสุภาษิตนั้นเนี่ยจะมีแต่คำที่ส่งเสริมให้เป็นสิ่งดีๆทางนั้นก็อยากเด็กให้ได้เรียนรู้ตรงนี้นะคะในโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองนะคะสนับสนุนบุตรหลานเข้ามาประกวดในรายการของเรานะคะก็ช่องทางการประกวดเนี่ยก็ที่เข้าไปใน Facebook ของหนูน้อยสุภาษิตช่อง5สัญจรนะคะช่อง5นะคะแต่งานนี้ก็คือหนูน้อยสุภาษิตสัญจรขอพรหลวงพ่อโตนะคะก็สามารถที่จะมาได้นะคะทั้งในอำเภอบางพลีหรือในจังหวัดสมุทรปราการหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้นะคะเพราะว่าสุภาษิตเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยจะได้นำคำสอนในสุภาษิตไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะขอเรียนเชิญนะคะค่ะย
ังอยู่ที่กิจกรรมดีๆของงานแถลงข่าวการประกวด Mr. and Miss Bangkok Star 2019โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีเวทีสานฝันสู่เส้นทางบันเทิงและเพื่อรองรับอุตสาหกรรมบันเทิงที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิตอลโดยจะเปิดรับสมัครระหว่างเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะก็เวทีนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับจากพวกเราเนี่ยนะครับอยากจะส่งเสริมนะครับให้กับน้องๆเยาวชนเนี่ยนะครับเขาได้ทำตามความฝันที่เขาฝันไว้นะครับซึ่งฝันของเขาในครั้งนี้ที่อยากจะเป็นคนในวงการบันเทิงอยากจะเป็นดารานักแสดงเนี่ยมันเป็นความฝันที่เขาสามารถนำมาเป็นอาชีพสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเขาเองและสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็จะสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับเราก็เลยมาร่วมกันนะครับส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยนะครับเขาได้ทำตามความฝันได้ทำตามความมุ่งมั่นของตัวเองครับคือในเชิงหลักการแล้วทางกรุงเทพมหานครก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่นะฮะให้มีการแสดงออกที่ถูกต้องแล้วก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นใน50สำนักงานเขตของเราเนี่ยก็จะมีสิ่งที่สวยงามแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นมรดกอย่างวัฒนธรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวนะซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็คนในประเทศเป็นอย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้น้องๆที่เข้าประกวดแล้วมีกิจกรรมที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยย่อมจะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมนะฮะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นที่ประจักษ์นะฮะต่อสาธารณชนแล้วก็อีกอย่างก็เป็นการปลูกฝังให้เขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆเขตนั้นๆโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเราเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและวัฒนธรรมของเราเนี่ยก็เป็นที่ต้องตาต้องใจกับนักท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครเราเนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะมาเยี่ยมชมวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยสื่อสารต่อไปเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้นะครับแล้วก็จริงๆ50เขตนะครับเราจะคัดให้เหลือชาย25ท่านและหญิง25ท่านแล้วเราก็จะจับกันว่าใครจะรับผิดชอบเขตไหนตามใบสมัครที่ยื่นมานะครับแต่ก็สีสันนะครับก็จะเป็นอีกเวทีนึงที่จะเป็นเวทีที่สร้างดาวสร้างน้องๆก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจริงๆซึ่งอย่างที่ทราบกันว่างานแถลงข่าววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้จัดละครผู้กำกับละครจากทีมจากทุกช่องทุกสถานีนี่ก็คือเป็นอีกมิติใหม่เป็นวีทีใหม่ที่จะสร้างคุณให้สู่การบันเทิงอย่างแท้จริงครับคุณสมบัตินะครับก็จริงๆแล้วอายุตั้งแต่16ถึง27ปีนะครับเราอายุเราจะช่วงกว้างไปนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกเพศทุกวัยสามารถก้าวสู่วงการบันเทิงได้ตามความเหมาะสมและตามความสามารถส่วนความสามารถเนี่ยเราจะทำการเวิร์กช็อปนะครับมีการเทสหน้ากล้องซึ่งเป็นการคัดดาราโดยตรงเลยแหละนี่เราบอกแล้วว่าเป็นเวทีชื่อว่าสตาร์มังกรสตาร์ก็คือเอาสตาร์จริงๆคนที่มีความฝันเป็นนักแสดงคือเวทีนี้เหมาะสมเลยใช่ไหมใช่แล้วครับครับแล้วมีการของรางวัลได้ขอว่าเยอะมากเยอะนะครับของรางวัลเนี่ยส่วนนึงเนี่ยนะครับก็เป็นเงินรางวัลนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับเราอยากจะมาเติมความสวยความเก่งความฉลาดของน้องๆเยาวชนนะครับโดยการที่เรามอบทุนการศึกษาถึงในระดับสิ่งใหญ่ครับไปกันที่บรรยากาศงานเปิดตัวโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้าโอท็อปเกษตรแปรรูปประจำปี2562โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายชาตรีบุญนาคเป็นประธานในงานแถลงข่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการบริหารการจัดการการผลิตการตลาดและกระบวนการผลิตสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับโครงการนี้นะครับเราได้มีการวางเป้าหมายที่จะดำเนินการร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนะครับเชียงใหม่เนื่องจากว่าเห็นว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นเนี่ยมีงานวิจัยค่อนข้างมากในการที่จะมาลงมาช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนได้แล้วก็โดยเฉพาะสถาบันของทางด้านของศูนย์นวัตกรรมนะครับอาหารและก็ทางด้านของผลิตภัณฑ์ตรงของทางฟินเนี่ยมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะมาช่วยในการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็รวมทั้งงานวิจัยจากมหาลัยต่างๆเข้ามาเสริมดังนั้นจึงเห็นว่าเราจะมีการร่วมมือในการนะครับในการที่จะพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพระดับหนึ่งแล้วเราก็จะมาต่อยอดเพื่อให้เขานั้นได้ไปเป็นแบบก้าวกระโดดนะครับแล้วก็มี
ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะเปิดตลาดใหม่ๆแล้วก็โดยเฉพาะตลาดทั้งภายในและต่างประเทศได้ตรงนี้นะฮะนี่คือเป็นการความร่วมมือกันระหว่างของทางด้านของภาคราชการกับสถานศึกษานะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผมจริงๆภารกิจของมหาวิทยาลัยเองนอกเหนือจากการเรียนการสอนนะครับเราทำวิจัยแล้วก็นำไปสู่การบริการวิชาการการบริการวิชาการมีอยู่2รูปแบบนะครับคือรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนโดยตรงกับแบบที่2นะครับก็คือการบริการที่ตอบสนองต่อภาคสังคมแบบให้เปล่าเพราะฉะนั้นกลไกในการที่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยเปิดช่องทางใน2ช่องทางหลักเนี่ยให้กับกลุ่มที่เป็นกลุ่มธุรกิจกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เป็นภาคสังคมเข้ามาเนี่ยเราเปิดให้ตลอดเวลานะครับทั้งการบริการที่มีงบประมาณและการบริการแบบให้เปล่าในแต่ละปีนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองเนี่ยมีงบประมาณในส่วนของการสนับสนุนในเรื่องของการบริการวิชาการแบบให้เปล่าในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า200ล้านบาทเพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องมือรับประกันอย่างหนึ่งครับว่าภาคสังคมที่ไม่มีงบประมาณเลยแต่มีความต้องการในการที่จะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือนะครับสามารถที่จะเดินเข้ามาได้ตลอดเวลาครับต่อกันที่การเยี่ยมชมบูธบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนหรือ BGC ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ครบวงจรในเครือบางกอกกลาสจำกัดมหาชนภายในงานโปรแพ็กเอเชีย2019ณไบเทคบางนาโดยงานนี้คุณศิลปารัตน์วัฒนเกษตรกรรมการผู้จัดการ BGC ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษถึงทิศทางการตลาดครึ่งปีหลังของ BGC ที่มุ่งเน้นขยายตลาดไปสู่กลุ่มประเทศใหม่เพิ่มขึ้นค่ะก็จุดมุ่งหมายเรื่องเทคโนโลยีของเรานะครับเราอยากทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่อง AI เรื่อง 4.0 กันนะครับเราก็พยายามเอา AI เนี่ยหรือเทคโนโลยี 4.0 เนี่ยนะครับเข้ามาใช้ในวงการหรือว่าโรงงานของเราให้มากขึ้นนะครับเราก็ต้องการให้เครื่องจักรของเราเนี่ยสามารถคุยกันได้นะครับซึ่งปีนี้เราก็มีการลงทุนค่อนข้างเยอะในเรื่องของการติดตั้งเซ็นเซอร์คือติดตั้งตานะครับเพื่อให้เครื่องจักรของเรามันเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สามารถพอเห็นแล้วก็คุยกันได้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เทคโนโลยีอันต่อมาของเราเนี่ยที่เราใช้มากแล้วก็ปีนี้เราโฟกัสมากก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับซึ่งเรามีการติดตั้งซอฟต์แวร์ในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับก็เรื่องที่2แล้วเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุง process ในการทำงานเรามีการติดตั้งแขนกลนะครับซึ่งเราจะขยายการติดตั้งแขนกลให้มากขึ้นในโรงงานของเราต่อกันที่นางเอกสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันร่วมเปิดแคมเปญAutobot X Choppy 6.6 ณ Central World โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเทคโนโลยีใหม่ของ Autobot และโปรโมชั่นส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบงานนี้สายยายังได้เผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่เริ่มจากการดูแลเรื่องใกล้ตัวอย่างการรักษาบ้านให้ปลอดฝุ่นจากแบคทีเรียให้ได้ฟังกันอีกด้วยค่ะแคมเปญในวันนี้ก็เป็นแคมเปญ66นะครับเป็นเรา Autobot จับมือกับ Choppy นะครับก็ทำโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เคยทำครั้งที่แล้วในตอนเดือน3แล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับก็เราก็กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายให้กับลูกค้านะครับเป็นแคมเปญเลเซอร์1แถม1นะครับมูลค่า 25,900 บาทนะครับก็ขอฝากให้ติดตามเรา Shopee กับ Autobot ไปเรื่อยๆกันนะครับผมขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะที่ทุกอย่างเราทำผ่านออนไลน์นะคะ Shopping เนี่ยก็ออนไลน์แล้วค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะคะ Autobot กับ Shopee นะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะครับก็เป็นความร่วมมือกันครั้งที่2แล้วนะครับระหว่าง Shopee กับ Autobot ในปีนี้ครับโปรโมชั่นแรงจริงครับอยากจะให้ติดตามชมครับการร่วมมือครั้งต่อไปครับผมเดือนนี้ก็คือเป็น Shopee นะครับฟรีชิปปิ้งครับส่งฟรีทุกชิ้นไม่มีขั้นต่ำทั้งเดือนมิถุนายนเลยครับต่อกันที่มิสเตอร์โนบุฟูมิยามาดะผู้บริหารจัดการแผนกต่างประเทศบริษัทชัยชนการฟาร์มาซูติคอลจำกัดจัดงานครบรอบ1ปีดูโมฮอนริงเคิลในประเทศไทยเพื่อขอบคุณผู้หญิงไทยที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขั้นพื้นฐานที่มียอดขายในกลุ่มแอนตี้เอจจิ้งเป็นอันดับ1ในญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังได้เปิดตัวจากยอสินีนานครเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนไทยคนแรกอีกด้วยค่ะก็วันนี้เป็นงานของโดมฮอนริงเคิลนะคะก็จักก็ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอนดอร์เซอร์ของเขาก็ตื่นเต้นดีใจเนาะอยากจะเราได้ทดลองใช้จริงๆได้ไปดูสถานที่ผลิตได้รู้ทำความรู้จักทุกอย่างก็เลยมีความรู้สึกว่าดีใจที่เขาอยากให้เราเป็นตัวแทนมาพูดถึงสิ่งดีๆให้กับผู้หญิงไทยได้รู้จักเช่นกันค่ะไอ้ที่จะตัดสินใจว่าเอ๊ะอยู่ดีๆจะออกมาเบื้องหน้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามีความเชื่อจริงๆว่าเราจะพูดได้อย่างเต็มปากแล้วก็มีความเชื่ออย่างเต็มใจเลยว่านี่คือสิ่งที่ดีที่เรากำลังจะบอกต่อจริงๆดูแลผิวแล้วมันเห็นผลลัพธ์มากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยอ่ะเราให้เวลากับการดูแลผิวดูแลตัวเองได้มากขึ้นก็
ณวันนี้เราก็แค่ดูแลร่างกายเราจิตใจเราแต่ว่าในส่วนของผิวในความสุขของผิวอะไรเงี้ยเราก็ให้ดมฮอนวินเข้าดูแลต่อกันที่งานแถลงข่าวการจัดงานอินเตอร์แคร์เอเชีย2019งานแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสินค้าและบริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับผู้สูงอายุภายในงานมีกิจกรรม3ส่วนประกอบด้วยการจัดแสดงสินค้าการประชุมสัมมนาและการจัดพูดทางธุรกิจโดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กรกฎาคมนี้ณหอ99ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะสำหรับงานนี้นะครับทางสภาอุตสาหกรรมก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกของเราให้เข้ามาออกบูธนะครับซึ่งในส่วนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆที่จะมาออกในงานนี้ทางผมยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอแต่ว่าเราได้เชิญสวทช.นะครับที่มาจัดเสวนาเรื่องอาหารเพื่อผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุในการเลือกอาหารที่ถูกวิธีหรือว่าให้ความรู้ผู้ประกอบการแนวทางในการผลิตอาหารเพื่อสูงอายุครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าชมงาน In the Care Asia 2019ในวันที่11ถึง13กรกฎาคมที่ไบเทคบางนานะครับในส่วนนี้ท่านนอกจากท่านจะเชิญชวนผู้ใหญ่ของเรานะครับมาดูเรื่องของexhibition เรื่องสินค้าและบริการต่างๆตรงจุดนี้แล้วเราสามารถที่จะเข้าร่วมฟังสัมมนาแล้วก็เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เรามีให้บริการในงานอย่างเช่นการลองมาใช้แอปพลิเคชันสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่จะมาอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ในส่วนของอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ยาต่างๆที่เป็นเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องสปาเรื่องอุปกรณ์ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุของเราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเชิญชวนนะครับ11ถึง13ที่ไบเทคบางนางานอินเตอร์แคร์เอเชียครับปิดท้ายที่บรรยากาศพิธีขอขมาและถอนฟ้องพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงเจ้าสำนักพุทธวจนะคลอง10ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังถูกนายจักริดทรัพย์ไพศาลอดีตลูกศิษย์พร้อมพวกยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดธัญบุรีเมื่อเดือนเมษายน2560ในข้อหาช่อโกงเงินบริจาควัดรวมกว่า515ล้านบาทซึ่งการดำเนินคดีทุกเรื่องเกิดจากความเข้าใจผิดฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยสามารถตกลงกันได้ด้วยดีจนนำไปสู่การถอนฟ้องทุกคดีในที่สุดค่ะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดธัญบุรีนะครับในคดีที่คุณจักริดทรัพย์ไพศาลและคุณสันธิตาทรัพย์ไพศาลนะครับซึ่งเป็นอดีตลูกศิษย์ของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสติพโลนะครับได้ยื่นฟ้องพระอาจารย์ต่อศาลจังหวัดธัญบุรีนะครับในการนับพิจารณาคดีในคราวที่แล้วเนี่ยคุณจักริดนะครับก็ได้แถลงยอมรับนะครับว่าการดำเนินคดีนี้เนี่ยเป็นการเข้าใจผิดแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีการกระทำความผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณจักริดก็ได้ตกลงที่จะถอนฟ้องนะครับแล้วก็ยุติการดำเนินคดีทุกคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีที่มีการกล่าวหาร้องเรียนพระอาจารย์จักริดไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็จะมีการดำเนินการถอนฟ้องแล้วก็ถอนข้อร้องเรียนทั้งปวงนะครับส่วนพระอาจารย์เนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะถอนฟ้องคดีอาญาต่างๆที่ได้ดำเนินคดีกับคุณจักริดนะและคุณสันธิตาด้วยนะครับก็คดีก็เป็นอันเสร็จการพิจารณาของศาลนะครับต่อไปลำดับต่อไปเนี่ยคุณจักริดก็จะได้ทำพิธีการในการขอขมานะครับตามกระบวนการมีพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็มีสักขีพยานนะครับร่วมเข้ารับชมการขอขมาต่อไปด้วยนะครับก็คดีสำหรับคดีอาญาทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกทางธรรมที่เป็นการกล่าวหาของอดีตลูกศิษย์นะครับทั้งสองรายดังกล่าวนี้เนี่ยก็จะยุติเสร็จสิ้นไปนะครับพระอาจารย์ก็ถือว่าได้มีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับของพระอาจารย์ว่าในการดำเนินคดีต่างๆข้อหาซึ่งตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับทางพระอาจารย์คึกฤทธิ์และทางวัดนาป่าพงไม่ได้มีการตอบโต้นะครับไม่ได้มีการชี้แจงใดๆทั้งสิ้นมาจนถึงวันนี้ก็เป็นอันยุติว่าพระอาจารย์มีความบริสุทธิ์นะครับเป็นพระสงฆ์ที่ดำรงตนอยู่ในพุทธศาสนานะครับตามพุทธวจนะนะครับของพระอาจารย์ที่ได้นำมาแสดงต่อสาธุชนทั่วไปนะครับก็คดีสำหรับวันนี้ก็เป็นอันยุติเป็นที่เรียบร้อยครับ
ทุกๆงานอีเวนต์ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของป้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ